ทำข้าวไลบรารี่นี่คือทำเพื่อจำหน่ายเป็นข้าวสารครับและข้าวไลบรารี่มีโอเมก้า3มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและการทำงานของสมองและยังช่วยในการควบคุมน้ำหนักด้วยครับปีที่แล้วพ่อทำไว้1ไร่นะครับได้ข้าวสารประมาณ960กิโลกรัมคือสวนตรงนี้นะครับคือคุณพ่อประหยัดเชื้อคำเนี่ยท่านต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และเราก็ต้องการห่างพ้นจากสารเคมีครับปีที่แล้วเป็นถุงฟอยล์หน้าใสก้นตั้งแบบซิปล็อกนะครับถุงชนิดนี้มีความชื้นเร็วและการเก็บอายุงานเก็บรักษานี่น้อยแล้วก็อย่างนึงคือการขนส่งของเรานี่ส่งไปให้ลูกค้านี่ถุงแตกบ้างเม็ดข้าวหักลูกค้าก็โทรกลับมาว่าให้อะไรประมาณนี้คือจากนี้ไปการตลาดของเราก็จะเป็นการโพสต์ขายผ่านทาง Facebook ในแนวของการตลาดออนไลน์การทำอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์จะทำแบบว่าคนที่ไม่มีนาสามารถมีนาทำได้ให้เราเป็นเกษตรกรเราจะเป็นผู้ดูแลนานี้ให้เขาต้องจ้างเราตั้งแต่ทำข้าวเปลือกตกก้าดำนาดูแลอะไรทุกอย่างเป็นของเราหมดแล้วเราก็จะสีข้าวเรียบร้อยแพ็กเกจให้เขาส่งให้เขาเลยผลของโครงการในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะคะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอาฮีเป็นเรื่องของการลดการทับซ้อนเรื่องของบรรจุภัณฑ์ในเรื่องของการขนส่งลดการสูญเสียนะคะเรื่องของการร้องเรียนของลูกค้าหลังจากที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้าบรรจุภัณฑ์มีการฉีกขาดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเสียคุณภาพจากโครงการนี้นะคะทำให้มีการเรียงซ้อนบรรจุภัณฑ์ได้มากขึ้นรักษาคุณภาพได้มากขึ้นและที่สำคัญค่ะเป็นการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งให้ไปสู่สากลค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับที่เข้ามาช่วยเติมเต็มช่วยผลักดันข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ของผมให้ไปสู่ท้องตลาดข้าวอินทรีย์ได้ครับ